อู้สุกแล้วครับหอมครับเป่าก่อนครับมันหวานสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับมาครับมามื้อนี้สิเฮ็ดแนวซูกินครับมื้อนี้สิเฮ็ดหมกปลาซิ่วครับก่อนอื่นก็จะใส่เครื่องแกงก่อนเนาะครับนี่พริกแห้งครับอันตะไคร้หอมแดงครับตำใส่เลยนะครับนี่น้ำปลาครับผงชูรสเกลือหน่อยนึงครับน้ำปลาร่าครับกาเอาครับแล้วก็จะเติมน้ำเริ่มอันน้ำกินเนาะครับประมาณนี้ครับหอมแดงนี่บ่แม่นหอมแดงหรอกหอมแบงซอยลงไปครับพริกลูกโดดครับกับอันผักอีตู้ครับง่ายๆครับนี่มันนี่คืออยากกินมกปลาซิ่วเอ้าเดี๋ยวเติมน้ำอีกดอกครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ฝาปิดเลยครับเปิดไฟรอให้น้ำมันบุกก่อนเนาะครับน้ำบุกก็คือสุกแล้วครับนี่บ่ต้องคนเนาะครับเดี๋ยวปลามันจะเละครับได้อันปลาซิ่วมาจากตลาดครับมันเหลืออยู่ถุงเดียวเขาเจ้าขายถุงละ50ข่อยไปต่อเอาอันถุงละ40มานะอู้สุกแล้วครับหอมครับเอาปิดไฟก่อนครับบัดนี้ถ้าน้ำแห้งน้ำบุกแล้วก็แสดงว่าสุกเนาะครับมันไงล่ะครับมาเด้อครับบัดที่นี่คำแรกครับปลาเหลือกบองครับเอาก่อนครับมันหวานอ
ข้ากันครับแซ่บมันจะคมขี่ปลาหน่อยนึงครับจะแซ่บนะมกใส่ใบตองก็แซ่บคือกันมกใส่ใบตองมันสิหอมครับเอาไปย่างอันนี้มกหม้อบ่แม่นมกหม้อหรอกมกกระทะมันเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ